สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนคุณเกี่ยวกับภาคเอกชนภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลหรือกลุ่มของพวกเขามันสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ร้านสุกขนาดเล็กถึง Big C และ Tesco ผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียวหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดอยู่ในภาคเอกชนผู้ค้ารายเดียวคือธุรกิจที่มีคนเดียวให้การเงินและสามารถควบคุมธุรกิจได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ทำกำไรทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในธุรกิจทั่วไปเนื่องจากง่ายต่อการเริ่มต้นและคนสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่อย่างไรได้ก็ตามมันมีความรับผิดไม่จำกัดไหมความว่าหากคนถูกฟ้องร้องคนสามารถถูกฟ้องร้องสำหรับสิ่งของส่วนตัวได้เช่นกันนอกจากนี้ยังยากที่จะระดมทุนตัวอย่างเช่นแผงลอยตลาดขนาดเล็กหรือร้านขาบนสองถนนทัดไปเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรเป็นธุรกิจที่เกิดจากคนสองคนควรไปที่มีการลงทุนร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันพวกเขาจะเกิดขึ้นจาก2ถึง20คนเช่นเดียวกับผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียวพวกเขามีความรับผิดไม่จำกัดแต่สามารถแบ่งบันทักษะของพวกเขากับแต่ละเอื่นๆที่พวกเขาอาจจะขาดถ้าพวกเขาอยู่คนเดียวปัญหาเอื่นกับพวกเขาคือถ้าสามาชิกคนหนึ่งเสียชีวิตพวกเขาจะเป็นต้องละออกสัญญาทั้งหมดบริษัทจำกัดเอกชนเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่เป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้นมักจะเป็นบุคคลที่เจ้าของรู้จักพวกเขามีหุ้นแต่มีไม่สามารถขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ธุรกิจเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากสำหรับเจ้าของมันมีความรับผิดที่จำกัดสำหรับเจ้าของธุรกิจซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะถูกฟ้องร้องสำหรับส่วนของธุรกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้นการระดมทุนง่ายขึ้นและสามารถเก็บข้อมูลทางการเงินไว้เป็นความลับได้ธุรกิจที่มีชื่อที่มีชื่อของพวกเขาซึ่งสุดใน LTD อยู่ในกลุ่มนี้สุดท้ายคือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมักจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสิทธิติตามกฎหมายในการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปพวกเขาอนุญาตให้ทุกคนซื้อและขายพวกเขาและมีที่ง่ายที่สุดที่จะได้รับทั้งการเงินอย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทุกปีและทำรายงานที่จำเป็นอื่นๆพวกเขาต้องแบ่งปันข้อมูลนี้กับรัฐบาลและคู่แข่งของพวกเขาสามารถเห็นได้เช่นกันซึ่งรวมถึง Sony, Facebook, Disney, Amazon และบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและพบคุณในครั้งต่อไป